เรื่องของการนิกะห์เป็นเรื่องของศาสนาและอิสลามเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมให้ทำนิกะห์ใช่ไหมเมื่อลูกหรือเมื่อหลานผู้ปกครองที่ดูแลชายหญิงเมื่อได้เวลาที่อันสมควรหน้าที่ก็คือจะต้องหาคู่ให้หาคนที่เหมาะที่สมให้ท่านนบีสนับสนุนนะและนบีไม่อนุญาตให้คนที่มีความสามารถครองตัวเป็นโสดในยุคของซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีซอฮาบะบางคนตั้งปณิธานว่าจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตพอท่านนบีรู้เรื่องนบีเรียกมาสอบเรียกมาถามนบีบอกไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางของฉันใช่ไหมนบีบอกฉันเป็นนบีฉันเป็นรอซูลแต่ฉันก็แต่งงานฉันก็มีครอบครัวเพราะงั้นถ้าใครตั้งปณิธานจะไม่มีครอบครัวจะไม่ทั้งที่มีความสามารถนะแต่ไม่เอาไม่มีครอบครัวนบีก็บอกว่าฟาลัยซามินนีไม่ใช่ครอบครัวของฉันในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซอฮาบะห์ที่ยากจนเยอะแยะไปหมดจนถึงขนาดว่ามีชุดที่ใส่อยู่เนี่ยชุดเดียวจนขนาดนั้นจะแต่งงานแล้วก็ไม่มีอะไรจะไปเป็นมหัรนบีก็บอกอิลตามิสไปค้นดูที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างว่าเราขอที่มันมินฮาดีดินแม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็ตามแหวนเหล็กสักวงหนึ่งไปค้นกลับมาหานบีหน้าเสียวมาเลยนบีไม่มีแม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็ไม่มีแต่มีความต้องการจะแต่งงานแต่ไม่มีมหัรบอกกับนบีเนี่ยมีชุดที่ใส่อยู่ชุดเดียวนี่แหละทั้งเนื้อทั้งตัวนบีฉีกเอาไปครึ่งหนึ่งเป็นมหัรฉันเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนบียิ้มแล้วมันจะใส่ยังไงล่ะครึ่งตัวด็อกเตอร์ฉีกโต๊ะมาครึ่งหนึ่งไปเป็นมหัรนบีก็ถามว่าอ้าวแล้วจำกุรอานซูเราะห์อะไรได้บ้างก็ตอบนบีซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ซูเราะห์กะซากะซากะซาวะกะซานบีก็บอกว่าคุซฮาอากามินัลกุรอานเอากุรอานที่จำได้เนี่ยนะเอาไปสอนแก่ผู้หญิงเพื่อเป็นมหัรในการแต่งงานแต่บ้านเราเอามาเล่นแร่แปรธาตุเวลาไปขอลูกสาวไม่เอาอะไรเอากุรอานเล่มเดียวเอาเป็นเล่มๆแต่ว่านบีว่าไงนบีบอกไปสอนกุรอานอ้าวจำซูเราะห์อะไรเอาการสอนกุรอานเป็นมหัรแล้วเราไม่ได้เอาการสอนเพราะเจ้าบ่าวก็ยังคอกแคกคอกแคกคอกแคกอยู่นะเห็นไหมเอาละตอนนี้การแต่งงานเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยศาสนากำหนดไหมว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ยังไงกำหนดไหมกำหนดที่สำคัญเลยก็คือเรื่องวลีวลีคือใครอ่ะวลีคือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงผู้ปกครองของฝ่ายหญิงมีใครบ้างอ่ะผู้ปกครองของฝ่ายหญิงอ้าวพ่อนี่อันดับหนึ่งในกรณีที่พ่อไม่อยู่หรือพ่อฟั่นเฟือนหรือพ่อไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นวลีได้มันก็มีวลีรองลงไปใช่ไหมอ้าววลีเป็นใครอ่ะเป็นปู่เป็นลุงเป็นอาเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นหรือถ้าเป็นหญิงไม่มีลูกก็ลูกชายใช่ไหมมันก็มีวลีที่อันดับรองลงไปมีวลีใกล้แล้วก็วลีที่ขยับไกลออกไปอ้าวสืบไปถ้าในกรณีที่หญิงเนี่ยเป็นมุสลิมมาแต่เดิมทำไมอ่ะพ่อตายปู่ตายลุงตายอาตายพี่ตายน้องตายลูกตายฮะไม่เหลือใครเลยชีวิตนี่อยู่ตัวคนเดียวฮะไม่มีใครเลยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นหญิงที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนแล้วก็มารับอิสลามมารับอิสลามเพียงคนเดียวแล้วทำไงล่ะพ่อก็เป็นกาเฟรพี่ก็เป็นกาเฟรญาติพี่น้องไม่ได้เป็นมุสลิมเลยจะเอากาเฟรมาเป็นวาลีได้ไหมไม่ได้กาเฟรมาเป็นวลีไม่ได้และในกรณีที่หญิงคนนี้มาแล้วก็ถูกตามสมมุติว่าเป็นเมียไอ้ทิดแหวงสมมุติไอ้ทิดแหวงนี่เอ่ยบ่อยนะว่าชื่อสมมุติเกิดศรัทธาแล้วก็มาเป็นมุสลิมไอ้ทิดแหวงก็
มาตามแต่ไอ้ทิศแหวงไม่ยอมเป็นมุสลิมด้วยจะทำยังไงมาเอาเมียกลับคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกฟะลาตัรญิอูฮุนนะอิลัลกุฟฟาร์อย่าส่งนางกลับไปสู่พวกกุฟฟาร์เพราะงั้นก็หาวิธีการเจรจาต่อรองอะไรยังไงเพราะนางคือผู้ที่ศรัทธาแล้วปัญหาว่านางศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่ในสังคมมุสลิมจะให้ใครเป็นวะลีถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานล่ะจะเอาใครเป็นวะลีเพราะพ่อก็ไม่ได้มาพี่น้องก็ไม่ได้มาใครก็ไม่ได้มาอ๋อถ้าในกรณีอย่างนี้ตัวคนเดียวโดดๆมันก็จะต้องวะลีแต่งตั้งใช่ไหมมันก็ต้องตั้งจะเอาผู้ปกครองเป็นวะลีหรือเอาคนใกล้ชิดมันก็จะต้องมีวะลีตั้งหวังว่าที่ถามเนี่ยคงไม่ใช่ในกรณีนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ตัดออกไปก็เหลือประเด็นไหนเหลือประเด็นกับหญิงมุสลิมเดิมๆวะลีมีไหมมีไม่มีมีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยขอมาอัพนะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะพูดเรื่องราวในอดีตที่เป็นความจริงเมื่อก่อนรักใครชอบใครฉุดรุ่นโตรุ่นกีของเราก็หลายคู่ใช่ไหมล่ะจะงานสุราจะงานนิกะงานบุญอะไรเดี๋ยวได้ข่าวแล้วฉุดลงเรือแล้วสมัยก่อนไม่มีถนนหนทางนี้หรอกเดี๋ยวคนนั้นโดนฉุดคนนี้โดนฉุดคนนั้นโดนฉุดพอฉุดไปแล้วเป็นไงบางครั้งท้องแล้วก็มาขอสมาเพราะงั้นก็เป็นโต๊ะเป็นกีของใครต่อใครของเราของใครต่อใครหลายคนนั้นในยุคอดีตเราไม่รื้อละไม่รื้อฉุดลูกสาวเข้าไปเอาไปเป็นเมียแล้วก็คนที่เป็นวลีทำไงตกกระไดพลอยโจรอยู่ในสถานะสมยอมใช่ป่ะจนกระทั่งมาถึงรุ่นหนึ่งรุ่นเร้าๆๆอย่างนี้แหละเนาะรักใครชอบใครขอไม่ให้เหรอเอาไปไหนอ่ะเพชรบุรีทำไมอ่ะถือว่าได้ระยะทางละที่ว่าเนี่ยเอาไปเพชรบุรีเพราะเอาไปเพชรบุรีทำยังไงติดต่อวลีไม่ได้ใช่ไหมเอาไปตั้งวลีถามว่านิกะจะซ้อมไหมเดี๋ยวก่อนที่จะถามว่านิกะจะซ้อมไหมเนี่ยถามเรื่องที่มึงฉุดเขาก่อนเดี๋ยวขอมาอัพนะใช้ภาษาอย่างนี้นะเอาเรื่องฉุดก่อนพาลูกสาวเขาไปเนี่ยผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งศาสนาเอาสมมติว่าเนี่ยมีคนพาลูกสาวเราไปอ่ะมีคนพาลูกสาวเราไปถ้าลูกสาวเราอายุยังไม่ถึง18มึงเช้งเลยนะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์นะกฎหมายเล่นงานนะผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายแล้วศาสนาของเรานี่มันจะอัลลอฮ์นี่กฎหมายมนุษย์ยังระดับนี้เลยแล้วกฎหมายอัลลอฮ์เราจะไม่ผิดเหรอผิดไม่ผิดผิดเพราะงั้นมันผิดตั้งแต่พาลูกสาวเขาไปแล้วยังไม่ต้องถามว่านิกะห์น่ะซ้อไม่ซ้อตอบตรงนี้ก่อนว่าเอาลูกสาวเขาไปอ่ะหลายคนนี่กระโดดข้ามไปถามว่านิกะห์ซ้อไหมอาจารย์เพราะงั้นเอาข้อแรกก่อนพาลูกสาวเขาหนีผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดทั้งศาสนาไม่ว่าคนที่กระทำจะเป็นไอ้โลไอ้ควัดหรือจะเป็นครูอาจารย์อิหม่ามหรือจะเป็นด็อกเตอร์เพราะความผิดเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่ได้จำกัดนี่ว่าคนนั้นทำแล้วไม่ผิดคนนั้นทำแล้วซ้อคนนั้นทำแล้วไม่ซ้อนะมีได้สิทธิพิเศษไหมฉันเป็นครูนะฉันมีสิทธิพิเศษได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเจอความผิดข้อแรกแล้วความผิดตรงพาหนีพอพาหนีไปแล้วทำไงไปตั้งวลีถามว่าทำไมถึงตั้งวลีเพราะวลีเขายังมีอยู่ไหมอยู่วลีเขาเนี่ยยังอยู่ทำไมอ่ะสมัยก่อนเขาก็อ้างว่าติดต่อวลีไม่ได้เฮ้ยวลีไม่ได้หายแต่เองพาของเขาน่ะหายไปพาของเขาน่ะไป
รถข้างหน้าเนี่ยนะขับไปสิขับไปขับไปยันปัตตานีเลยทำไมอ่ะเป็นของกูติดต่อเจ้าของไม่ได้เอาสิเอาไปประกาศนู่นที่มัสยิดที่ปัตตานีรถใครประกาศแล้ว3วันก็เลวเดือนก็เลว2เดือนก็เลวนะแล้วเจ้าของอยู่นี่เจ้าของไม่รู้เรื่องเลยไปประกาศเอ้าไม่มีเจ้าของเป็นของกูเลวซ้อมไหมนี่เองเจอรถหายหรือว่าเองพารถเขาหนีไปแล้วประกาศความเป็นเจ้าของนี่เจ้าของเขายังอยู่วาลีเขายังอยู่ไม่ใช่วาลีเขาหายติดต่อไม่ได้ถ้าสมมติว่าวาลีคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือสติฟั่นเฟือนหรือแก่จนหลงลืมไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเป็นวาลีเอ้าวาลีอันดับสองอ่ะพี่ชายน้องชายเอาถ้าเป็นหญิงไม่มีลูกอาเกนบาเล็กบรรลุสานะภาวะเอาลูกชายยังมีวาลีอีกตั้งหลายคนจะมาทำเลินเล่อกับศาสนาแล้วไปตั้งวาลีสวมในขณะที่วาลีจริงเขามีอยู่แล้วมันจะซ่อมไหมล่ะมันไม่ใช่คนต่างศาสนาที่มาแบบไม่มีใครเลยที่ว่าอย่างเมื่อกี้แต่ข้อเท็จจริงเขามีไหมมีวาลีเขามีแต่เองไม่เอาพาเขาหนีไปแล้วไปเอาตั้งคนอื่นเอามาสวมนี่มันทำอะไรกันเพราะงั้นเองทำให้เขาอยู่ในสถานะที่ไม่มีวลีใช่ไหมแล้วไปตั้งใหม่เนี่ยมันซ้อไหมซ้อไม่ซ้อไม่ซ้อเพราะอะไรเพราะวลีเดิมเขามีอยู่เพราะงั้นพอไปตั้งแล้วไม่ซ้อเพราะงั้นไอ้นิก้าวลีที่ไม่ซ้อเท่ากับไม่มีวลีแล้วนิก้ามจะซ้อไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละนิก้าฮะอิลลาบิวลีนไม่ถือเป็นการนิก้านิก้าไม่ซ้อนอกจากจะต้องมีวลีเท่านั้นมันหมดยุคแล้วไอ้ยุคที่ฉุดกันลงเรือนะหมดยุคแล้วยันสมัยก่อนเขาฉุดลงเรือใช่ไหมเออแล้วฉุดไปไหนอ่ะเอาขึ้นรถไปไหมฉุดขึ้นรถไปไหนเดี๋ยวนี้เพชรบุรีสาจะใกล้ไปไกลหน่อยลงไปเอามันต่อให้มันไปอยู่ขั้วโลกเหนือไปอยู่ขั้วโลกใต้ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้มันติดต่อกันไม่ได้เหรอนี่ไปอยู่ต่างประเทศเวลาขอเงินย้อนน่ะขอได้ใช่ไหมตังหมดใครทุกข์ใครร้อนอะไรต่ออะไรติดต่อได้แต่พอเรื่องอย่างนี้ติดต่อไม่ได้หลอกมนุษย์บิดเบือนหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาเพราะงั้นไอ้ที่อ้างว่ากี่มัรฮาละกี่มัรฮาละเนี่ยมันยังไงมันไกลจนติดต่อไม่ได้ถ้าในอดีตเออบ่เฮ้ย60โล80โล100กิโลนี่มันเดินเท้ามันขี่อูฐขี่วัวขี่ควายกันมันไกลว่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนี้แล้วมันโกหกว่ามันติดต่อกันไม่ได้อย่าทำให้ตัวเองบริสุทธิ์และให้ศาสนาบริสุทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้ในตอนต้นบอกแล้วถ้าเราทำหรือเรายอมรับก็เท่ากับเรานี่เป็นต้นแบบให้คนอื่นทำไมครูทำได้และฉันจะทำไม่ได้เพราะงั้นคนมีลูกสาวระวังให้ดีวันดีคืนดีมันพาขึ้นรถไปไหนต่อไหนไปตั้งวลีแล้วก็ไปนิก้ากันแล้วก็ไม่ซ้อหรอกนะเพราะวลีเขายังอยู่แต่มันก็มีช้อยอย่างนี้ผู้หญิงบิกรุณที่เป็นสาวรุ่นน่ะสาวรุ่นเข้าใจป่ะสาวรุ่นเวลาจะแต่งงานก็ต้องใช้วลีนะวลีที่เป็นพ่อเป็นอะไรเนี่ยไล่ตามลำดับเมื่อกี้แต่ในกรณีที่เป็นหญิงไม้เอาละอุลามาวางช้อยไว้นะในกรณีที่เป็นหญิงไม้เอาเป็นหญิงไม้แยกเป็น2ขั้วอีก
อย่างนี้ถ้าเป็นสาวรุ่นเวลาจะแต่งงานก็ต้องวลีคือค่ะคือพ่อคือพี่คือว่าไปมาตอนนี้ในกรณีที่เป็นหญิงม่ายเนี่ยอุลามาเขาก็มองว่าเออมันมีหญิงม่ายแบบม่ายแบบขบเพาะบางคนนี่14 15แต่งอยู่กันได้ไม่กี่เดือนเลิกแล้วอัลลอฮ์บางคนเป็นม่ายตั้งแต่อายุ15ใช่ไหมก็แต่งตอน14พอตอน15นี่เป็นม่ายแล้วม่ายแล้วม่ายยังอ้อม่ายแบบไร้เลียงสากับม่ายแบบจะไหม้แล้วอ่ะในนี้มีป่ะไม่รู้ขอมาอัพนะผมไม่รู้เดี๋ยวว่าม่ายแบบยังไงอ่ะ40 50แล้วใช่มั้ยม่ายเพราะงั้นอุลามาเค้าก็มองอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีที่เป็นม่ายแบบขบเพาะอย่างนี้ก็ยังใช้ฮุกมเดิมกับบิกรุนก็คือหญิงรุ่นก็คือยังต้องใช้วลีเดิมอ่ะเป็นม่ายตั้งอายุ15อย่างเงี้ย15 16เวลาจะนิกาห์ใหม่ก็ต้องพ่อต้องพ่อต้องปู่ต้องลุงต้องพี่ต้องน้องต้องอะไรว่าไปแต่ถ้าในกรณีที่ไม่แบบจะไม่ที่ว่าเมื่อกี้นะแบบเกรียมแล้วนี่คือมุมมองทัศนะของอุลามานะเขาก็มองว่าหญิงนั้นเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะตั้งให้ใครเป็นวลีเพื่อที่จะนิกาห์ตัวเองนี่เป็นช้อยที่อุลามาเขาหรือจะออกทางนี้อ้าวหรือจะออกทางนี้เอาไงไม่อย่างชานี้จะไม่แล้วอัลลอฮ์50แล้วเกิดปิ๊ง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 ก็มีคนมาขอแล้วไงมันก็ยังพอจะอันนี้เอาไว้ดูแลกันยามแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอุลามาที่เขาแต่ถ้าในกรณีที่มีวลียังอยู่ก็ต้องให้วลีเดิมมาแหละแต่ในกรณีพาเขาหนีไปนี่ไม่ซ้อตั้งแต่พาหนีแล้วนะแล้วไปตั้งวลีสวมในขณะที่วลีเขายังมีอยู่เพราะงั้นไม่น่าถามเลยว่าซ้อหรือไม่ซ้อถ้ามันทำได้นั่นขับรถมันไปทำไมอ่ะติดต่อเจ้าของไม่ได้รถใครก็ไม่รู้ติดต่อเจ้าของไม่ได้ทำไมอ่ะตอนเอามาเนี่ยเขาล็อกไหมล็อกรถไหมน่ะล็อกเฮ้ยขอยืมรถหน่อยกูไม่ให้แล้วเขายืมรถเขาก็ไม่ให้ไปงัดรถเขาแล้วขับลงใต้เลย